ความสุขความทุกข์คือแขกแปลกหน้าหมุนเวียนกันมาเยือนเราจงอย่าหลงระเริงเมื่อมีสุขและจงอย่าคิดสั้นเมื่อมีทุกข์ธรรมชาติของน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอความชั่วช้าก็นำไปสู่ที่ต่ำเหมือนกันส่วนความดีนำไปสู่ที่สูงฉะนั้นความดีจึงเป็นสิ่งปฏิบัติยากความรีบร้อนเป็นบ่อเกิดแห่งความเสียหายแต่ความใจเย็นนำมาซึ่งความสำเร็จในภายหลังการทำความผิดเป็นของธรรมดาสำหรับมนุษย์ถ้าพบว่าตนทำผิดแล้วแก้ไขและตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกเป็นซ้ำสองก็ยิ่งน่ายกย่องนับถือยิ่งขึ้นความสว่างที่เกิดภายในแม้คนอื่นจะมองไม่เห็นแต่ผู้นั้นเองย่อมได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเพราะคนส่วนมากมีความมืดมนภายในทั้งที่มีทรัพย์สมบัติและมีตาดีมองอะไรเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่น่าเสียใจยิ่งไปกว่าการเสียเวลาไปทั้งวันโดยที่เราไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยบุคคลมีความละอายแก่ใจมากเพียงใดความน่านับถือก็มีมากเพียงนั้นวัยหนึ่งไม่เรียนรู้วิชาวัยสองไม่หาทรัพย์วัยสามไม่รักษาศีลวัยสี่จะทำอะไรได้อนาคตนั้นเราสร้างของเราเองดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวของเราชีวิตเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้ไว้สุดแต่เราจะใช้ในทางดีหรือทางร้ายการทำความดีต้องพบอุปสรรคและต้องฝ่าฟันมากกว่าการทำความชั่วไม่ต้องวิตกอะไรเหตุการณ์เป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงได้เสมอเรายืนอยู่กับที่แล้วโลกมันก็หมุนไปเองชีวิตเป็นของกลางๆมีประโยชน์ก็มีไม่มีประโยชน์ก็มีฝึกฝนอบรมรักษาดีก็มีประโยชน์ขาดการฝึกฝนอบรมและรักษาไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ชีวิตคนทั้งชีวิตไม่เคยขาดเพื่อนเกิดมามีเพื่อนเกิดได้มีเพื่อนอีกมากมายตราบที่ชีวิตยังมีอยู่ยามแก่ยังมีเพื่อนแก่ยามเจ็บยังมีเพื่อนเจ็บแม้ยามตายยังมีเพื่อนตายใครเข้าใจและคิดได้จะไม่ทุกข์กับสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตวาจาเป็นลมที่ออกจากปากคนไม่มีตัวตนแต่ลมปากได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองและความหายนะให้แก่คนและวัตถุสิ่งของมามากต่อมากนักแล้วพึงชนะคนปากจัดด้วยการไม่พูดพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจชั่วเสียแล้วการพูดและการกระทำก็ชั่วไปด้วยการผูกใจเจ็บอยู่เสมอว่าคนนี้ได้ด่าเราคนนี้ได้นินทาเราคนโน้นได้ขโมยของของเราเป็นต้นเวรจะระงับได้อย่างไรการจองเวรคือการแก้แค้นเวรจะระงับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นเวรหาระงับได้ด้วยการจองเวรไม่ของดีจะมีอยู่กับผู้มีบุญเท่านั้นเพราะของดีย่อมควรแก่คนดีหาควรแก่คนชั่วไม่จากหนังสือพูดให้คิดโดยดร.สุขภัททองเพ็งก็หยิบมาอ่านให้ญาติธรรมทั้งหลายได้รับฟังกันเจริญธรรม
สี